สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปั๊กสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Kingman โคตรพิทักษ์บ่มพยักษ์คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Kingman ภาคที่1หากว่าใครยังไม่อยากฟังสปอยแนะนำให้ไปหาหนังเต็มดูก่อนแต่ถ้าใครไม่มีเวลาและอยากฟังผมสปอยก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่มีสายลับ4คนกำลังจับตัวผู้ก่อการร้ายทันใดนั้นเองผู้ก่อการร้ายได้ใช้ระเบิดพีชีพตัวเองและได้มีพ่อของพระเอกได้ใช้ตัวเองเข้ามาบังระเบิดเพื่อช่วยชีวิตสายลับคนอื่นๆในทีมไว้ได้และจากนั้นหนึ่งในสายลับที่มีชื่อว่ากาลาฮัดก็ขออาสาเดินทางมาแจ้งข่าวร้ายกับแม่ของพระเอกด้วยตัวเองซึ่งเธอมีชื่อว่ามิเชลเมื่อแม่ของพระเอกที่ทราบข่าวก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจเกี่ยวกับการจากไปของสามีของเธอจากนั้นกาลาฮัดก็ได้มอบเหรียญกล้าหาญของคิงแมนให้แก่แม่ของพระเอกไว้และบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือให้ใช้เบอร์โทรศัพท์บนเหรียญโทรหาเขาแล้วบอกปลายทางว่าเอาแบบออกฟอร์ดไม่ใช่บล็อกแต่มิเชลก็ไม่ได้รับแต่อย่างใดตัดภาพมาที่เด็กน้อยคนนี้ซึ่งเขาก็คือพระเอกในวัยเด็กของเรานั่นเองซึ่งเขามีชื่อว่าเอ็กซี่จากนั้นกาลาฮัดก็ได้มอบเหรียญกล้าหาญนี้ให้กับเอ็กซี่ไว้แทนโดยบอกว่าให้เก็บเหรียญนี้ไว้ดีๆ17ปีต่อมาศาสตราจารย์อาโนได้ถูกลักพาตัวมาที่ภูเขาแห่งหนึ่งและได้มีแลนซ์ล็อต1ในสายลับของคิงแมนได้บุกเข้าไปช่วยอาโนไว้แต่ว่าภารกิจก็ต้องล้มเหลวเพราะได้ถูกกาเซลลูกน้องของวาเลนไทน์ฆ่าตายไปซะก่อนจากนั้นกาเซลก็ได้เอาผ้ามาคลุมศพทั้งหมดในห้องไว้ก่อนที่จะเปิดประตูให้วาเลนไทน์เข้ามาเพราะว่าวาเลนไทน์นั้นไม่ชอบความรุนแรงและก็ไม่ชอบเลือดซึ่งวาเลนไทน์นี้เองก็เป็นคนที่จับตัวศาสตราจารย์อาโนมาที่นี่จากนั้นหนังก็ตัดมาที่กาลาฮัดซึ่งกำลังเดินทางไปที่ร้านสูตรที่มีชื่อว่าคิงแมนเพื่อประชุมและดื่มไว้อะไรให้แก่การจากไปของร้านสล็อตโดยตาลุงคนนี้แกมีชื่อว่าอาเธอร์ซึ่งเขาต้องการคัดคนเพื่อมารับตำแหน่งแลนสล็อตคนใหม่ให้ได้ในวันพรุ่งนี้ไม่เกิน9โมงเช้าโดยให้แต่ละคนเสนอรายชื่อมาคนละ1ชื่อจากนั้นเมอร์ลินก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าในปี2012ประเทศอูกันดาได้มีคนใส่สารสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดภาพหลอนลงไปในแหล่งน้ำและทำให้คนที่กินเข้าไปนั้นเกิดอาการคุ้มคลั่งกินพวกเดียวกันเองและฆ่ากันตายเป็นเบื่อซึ่งลุงอาเธอร์ก็ได้ให้ภารกิจนี้กับกาลาฮัดเป็นคนจัดการตัดภาพมาที่เอ็กซี่ตอนนี้เขาได้โตเป็นหนุ่มแล้วซึ่งเขาก็ได้อาศัยอยู่กับแม่ของเขาแต่ว่าเอ็กซี่นั้นก็ได้เป็นเด็กเกเรลักเล็กขโมยน้อยเนื่องจากว่าพอพ่อของเขาตายไปแม่ของเขาเนี่ยก็ได้ไปมีผัวใหม่ซึ่งเป็นนักเลงที่ติดเหล้าติดยาไม่ทำงานหาอะไรเลยซึ่งพระเอกมันก็เกลียดพ่อเลี้ยงของมันเข้าไส้แล้วพ่อเลี้ยงก็ได้สั่งให้เอ็กซี่ไปซื้อใบมนต์ยามาให้พร้อมบอกว่าระหว่างที่แกไม่อยู่ฉันจะทำให้แม่แกรู้ว่าแบบ3คนเนี่ยมันถึงใจดีแค่ไหนเมื่อเอ็กซี่ออกมาแล้วเขาก็ได้เดินไปกินเหล้ากับเพื่อนของเขาที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งและได้ถูกเด็กในร้านซึ่งเป็นลูกน้องของพ่อเลี้ยงของเขามาหาเรื่องจนทำให้เขาต้องเดินออกมาจากร้านเพราะไม่อยากมีเรื่องกันแต่ว่าเอ็กซี่ของเราเนี่ยก็ได้แอบหยิบกุญแจรถของพวกมันออกมาด้วยจากนั้นก็ไม่รอช้าเอารถของพวกมันไปแว้นและดิฟโชว์ไปอีก15ทีแต่ว่าก็ถูกตำรวจไล่ตามและขับหนีไปเรื่อยๆสุดท้ายบันเทิงครับขับรถไปชนจนถูกตำรวจจับเพราะว่าไม่อยากขับรถไปทับแมวที่กำลังเดินข้ามถนนอยู่พอถึงสถานีตำรวจก่อนที่เอ็กซี่จะถูกจับเขาก็ได้ขอใช้สิทธิ์ในการโทร1ครั้งและเขาก็ได้หยิบเหรียญกล้าหาญคิงแมนที่กาลาฮัดให้ไว้ขึ้นมาแล้วติดต่อไปตามเบอร์ที่อยู่ด้านหลังของเหรียญจากนั้นเอ็กซี่ก็ได้บอกว่าเขาอยู่ที่สน.แล้วต้องการความช่วยเหลือจึงโทรมาแต่ว่าปลายทางก็ได้บอกว่าเขาโทรผิดสุดท้ายเอ็กซี่จึงพูดโค้ดลับขึ้นมาว่าเอาแบบออกฟอร์ดไม่ใช่บล็อกนั่นจึงทำให้ปลายสายรับคำร้องของเอ็กซี่ทันทีและนั่นจึงทำให้เอ็กซี่รอดจากการนอนคุก18เดือนครั้งนี้มาได้และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เอ็กซี่และกาลาฮัดได้พบกันพร้อมบอกว่าเขาเป็นคนที่มอบเหรียญนี้ให้และเป็นคนที่พ่อพระเอกช่วยชีวิตไว้ต่อมาทั้งคู่ก็ได้มานั่งพูดคุยกันที่บาร์เดิมที่เอ็กซี่ได้ก่อเรื่องไว้จากนั้นไม่นานพวกลูกน้องของพ่อเลี้ยงก็ได้เดินเข้ามาหาเรื่องพวกเขาแล้วบอกว่าให้ลุงกาลาฮัดช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมถ้าไม่อยากโดนเด็กเตะอีกคนแต่แทนที่กาลาฮัดจะเดินออกจากร้านไปเขากลับเดินไปล็อกประตูแล้วพูดขึ้นมาว่ากาลิยาสอสกุลจากนั้นกาลาฮัดก็ได้สั่งสอนพวกนั้นจนหมดแล้วเขาก็กลับมานั่งกินเบียร์ต่อที่โต๊ะจนหมดพร้อมเอ่ยปากขอโทษเอ็กซี่และบอกว่าเขาต้องการระบายอารมณ์นิดหน่อย
แต่ทันใดนั้นเองกาลาฮัดก็ได้หันไปเห็นเจ้าของร้านที่กำลังโทรแจ้งตำรวจเขาจึงได้ยิงยาลบความจำใส่ไปที่เจ้าของร้านทันทีก่อนกาลาฮัดจะเดินออกจากร้านไปเขาก็จะยิงยาลบความจำใส่ไปที่เอ็กซี่แต่ว่าเอ็กซี่นั้นก็ได้ขอร้องไว้และบอกว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครทำให้กาลาฮัดเองต้องการที่จะทดสอบเอ็กซี่ด้วยเช่นกันจึงทำให้เขาไม่ยิงยาลบความจำใส่เอ็กซี่พอเอ็กซี่กลับมาถึงบ้านก็ได้โดนพ่อเลี้ยงเนี่ยเข้ามาต่อยและตบหน้าไปหลายที่พร้อมถามว่าใครที่มันกระทืบลูกน้องกูแต่ว่าเอ็กซี่เนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าใครเป็นคนทำทันใดนั้นก็มีเสียงของกาลาฮัดดังขึ้นมาจากลำโพงพร้อมบอกว่าให้เลิกยุ่งกับเด็กซะไม่งั้นฉันจะส่งหลักฐานเพื่อทำให้แกติดคุกไปตลอดชีวิตตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากาลาฮัดเนี่ยได้แอบติดไม้ไว้กับเสื้อของเอ็กซี่ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินออกมาจากบาร์แห่งนั้นและนี่จึงทำให้กาลาฮัดได้ถูกใจในตัวของเอ็กซี่เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์และไม่บอกความลับออกไปพร้อมบอกให้เอ็กซี่นั้นไปเจอกันที่ร้านตัดเสื้อคิงแมนและได้ยื่นข้อเสนอให้เอ็กซี่ว่านายอยากเป็นคิงแมนไหมล่ะไม่ใช่ช่างตัดเสื้อนะแต่เป็นสายลับคิงแมนแน่นอนเอ็กซี่ก็ได้ตอบตกลงไปพร้อมบอกว่าผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วจากนั้นช่วงที่ทั้งคู่กำลังลงลิฟต์ไปใต้ดินกาลาฮัดก็ได้อธิบายว่าคิงแมนเป็นหน่วยข่าวกองลับที่ไร้สังกัดปฏิบัติการด้วยความสุขุมรอบคอบอยู่เหนือการเมืองและอำนาจรัฐและมีเทคโนโลยีรวมถึงชุดสูทเป็นเกราะป้องกันและนี่ก็เป็นการพบกันครั้งแรกของเอ็กซี่กับเมอร์ลินและเขาก็ได้พาเอ็กซี่เข้าไปในห้องแต่ว่ามันก็มีอีกหลายคนที่อยู่ในห้องนั้นโดยการที่จะเป็นคิงแมนเนี่ยมันต้องผ่านบททดสอบก่อนจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ได้เข้ามาทักทายพระเอกของเราซึ่งเธอมีชื่อว่าล็อกซี่และเอ็กซี่ก็ได้ถูกไอ้พวกคนรวย3คนนี้ดูถูกแต่ว่าล็อกซี่ก็ได้บอกว่าไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกโดยลึกๆแล้วเนี่ยพระเอกของเราก็ไม่ได้ไปสนใจพวกนั้นอยู่แล้วจากนั้นหนังก็ตัดมาที่วาเลนไทน์ที่กำลังตามสืบว่าคนที่ไปช่วยศาสตราจารย์อาโนและโดนกาเซลตัดตัวขาดครึ่งไปเนี่ยเป็นใครโดยเขาเนี่ยได้ไปถามทั้ง CIA และคนมีอำนาจต่างๆแต่ว่าก็ไม่มีใครทราบและช่วงที่เอ็กซี่กำลังนอนอยู่การฝึกคืนแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยเมอร์ลินได้ปล่อยน้ำเข้ามาในห้องจนเต็มและชาลีก็ได้พูดขึ้นมาว่าให้ตรงไปที่โถส้วมและใช้ฝักบัวต่อเป็นท่อลงไปเพื่อหายใจแต่พระเอกของเราเนี่ยเขาก็คิดต่างนะครับว่าทำไมเราเนี่ยไม่ใช้ประตูล่ะจากนั้นเอ็กซี่ก็ได้ว่ายน้ำเพื่อที่จะไปเปิดประตูแต่ว่ามันก็เปิดไม่ออกนะครับและเอ็กซี่ก็ได้สังเกตเห็นกระจก2ด้านจากนั้นเขาไม่รอช้าไปต่อยกระจกจนแตกออกมาและออกมาได้จนเมอร์ลินเองเนี่ยยังต้องเอ่ยปากชมแต่ว่ามันก็ได้มีเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งได้ตายไปและเมอร์ลินก็ได้บอกว่าพวกนายเนี่ยยังขาดทีมเวิร์กอยู่ตัดภาพมาที่มหาลัยกาลาฮัดได้มาดักรอศาสตราจารย์อาโนอยู่ภายในห้องและเขาก็ได้เข้าไปถามว่าในเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นและแลนซ์ล็อตตายได้ยังไงแต่ยังไม่ทันได้ข้อมูลอะไรเลยหัวของศาสตราจารย์อาโนก็ได้ระเบิดออกและทำให้กาลาฮัดได้รับบาดเจ็บกลับมาที่การฝึกต่อโดยเมอร์ลินได้ให้แต่ละคนเลือกลูกหมาของตนเอง1ตัวเพื่อเป็นคู่หูในการฝึกซ้อมแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เลือกหมาพันปักมาพอเข้าใจผิดว่ามันเป็นหมาพันบูลด็อกหลังจากการเลือกลูกหมาเสร็จเอ็กซี่ก็ได้เข้ามาเยี่ยมกาลาฮัดแต่ว่าเขาก็ยังไม่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บและเมอร์ลินก็ได้แนะนำเอ็กซี่ไปว่าให้เขานั้นตั้งใจฝึกเพื่อให้กาลาฮัดภูมิใจในตัวของเอ็กซี่จนกว่าเขาจะฟื้นและการฝึกต่างๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งการฝึกสุนัขการทำข้อสอบและการฝึกยิงปืนขณะเดียวกันนั้นวาเลนไทน์ก็ได้มีการนัดกินข้าวกับเจ้าหญิงและนายกรัฐมนตรีซึ่งทั้ง3ก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการที่วาเลนไทน์จะทำแต่ว่าเจ้าหญิงนั้นไม่เห็นด้วยทำให้วาเลนไทน์สั่งให้กาเซลจับตัวเจ้าหญิงไปขังไว้ส่วนนายกรัฐมนตรีที่เห็นด้วยกับวาเลนไทน์ก็ได้ถูกฝังซิมการ์ดบางอย่างลงไปที่ต้นคอและเข้าร่วมกับวาเลนไทน์ไปในที่สุดซึ่งตอนนี้กาลาฮัดก็ได้ฟื้นจากอาการบาดเจ็บขึ้นมาแล้วและได้แสดงความยินดีกับเอ็กซี่ที่ผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายจากนั้นเมอร์ลินก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวกับกาลาฮัดเรื่องที่ศาสตราจารย์อาโนหัวระเบิดไปเนี่ยมันเกิดจากบางสิ่งที่ถูกฝังอยู่ที่ต้นคอของศาสตราจารย์อาโนแต่พอได้ตรวจสอบสัญญาณแล้วมันก็ได้เชื่อมโยงเข้ากับวาเลนไทน์ซึ่งเอ็กซี่ก็ได้เปิดข่าวของวาเลนไทน์ที่มีการแถลงข่าวเรื่องการแจกจ่ายซิมการ์ดฟรีให้กับประชาชนทุกคนและไอซิมนี้เนี่ยมันก็ทั้งโทรฟรีใช้เน็ตฟรีได้ตลอดไปและพอซูมเข้าไปที่ต้นคอของผู้ช่วยของวาเลนไทน์ก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันก็มีบางสิ่งบางอย่างถูก
ฝังอยู่เช่นเดียวกับต้นคอของศาสตราจารย์อาโนและนี่ทำให้กาลฮัตรู้สึกสนใจและต้องการคุยกัน2ต่อ2กับวาเลนไทน์และหนังก็ตัดมาที่การฝึกของคิงแมนซึ่งก็เป็นการฝึกกระโดดล่มลงสู่เป้าหมายพอทุกคนกระโดดลงมาได้สักพักเมอร์ลินก็ได้แจ้งว่ามี1คนที่ไม่มีร่มชูชีพและกล่าวว่าคิงแมนจะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ทำให้ทุกคนที่ได้ฟังต่างตกใจและพากันดึงร่มชูชีพออกกันจนหมดจนเหลือแค่เอ็กซี่และล็อกซี่2คนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ดึงร่มออกทำให้ทั้งคู่ต่างต้องหาทางเอาตัวรอดโดยได้เอาขามาเกี่ยวกันไว้และเอ็กซี่ก็ได้ดึงร่มชูชีพของล็อกซี่ออกทำให้ทั้งคู่ลงมาสู่พื้นได้แบบปลอดภัยซึ่งเมอร์ลินก็ได้เข้ามาแจ้งผลการทดสอบนะครับทำให้ลูกคนรวย3คนนั้นไม่ผ่านการทดสอบและต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปและมี3คนที่ผ่านการทดสอบคือเอ็กซี่ล็อกซี่และชาร์ลีโดยทางเอ็กซี่เนี่ยก็ได้เดินเข้าไปถามกับเมอร์ลินด้วยความน้อยใจว่าทำไมเขาเนี่ยไม่มีร่มอยู่คนเดียวจากนั้นเมอร์ลินก็ได้กระตุกร่มของเอ็กซี่ออกมาพอเอ็กซี่รู้ก็ได้แอบยิ้มขึ้นมากันเลยทีเดียวตอนนี้หนังก็ได้ตัดภาพมาที่กาลฮัตที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับวาเลนไทน์ทำให้เขาได้ไปพบกับวาเลนไทน์2คนและพูดคุยกันเรื่องที่เขานั้นต้องการบริจาคเงินจำนวนมากให้กับมูลนิธิของวาเลนไทน์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ดินเนอร์กันด้วยเฟรนช์ฟรายและเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าแมคโดนัลด์เนี่ยก็แอบเป็นสปอนเซอร์ให้กับหนังเรื่องนี้เช่นกันนะครับขณะที่พวกเอ็กซี่ได้นั่งดูข่าวอยู่นั้นวาเลนไทน์เองก็กำลังแจกซิมการ์ดฟรีไปให้กับประชาชนทั่วทั้งโลกตัดภาพมาที่เอ็กซี่ล็อกซี่และชาลีทั้ง3คนได้มีภารกิจให้ไปตีสนิทสาวคนหนึ่งในบาร์แต่ว่าพวกเขาทั้ง3คนก็ได้ถูกบาร์เทนเดอร์วางยานอนหลับและจับมามัดไว้กับรางรถไฟเพื่อให้รถไฟทับซึ่งทั้ง3คนก็ได้ถูกยื่นข้อเสนอและให้ตอบคำถามมาว่าคิงแมนคืออะไรและใครคือกาลฮัตแน่นอนว่าเอ็กซี่และล็อกซี่ก็ไม่ได้ตอบไปจึงผ่านบททดสอบครั้งนี้มาได้แต่ว่าชาลีนั้นก็ได้บอกความลับของคิงแมนทุกอย่างไปจนหมดเพื่อแลกกับชีวิตของตนเองและนี่จึงทำให้ชาลีไม่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้หลังจากที่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้มาได้กาลฮัตก็ได้พาเอ็กซี่ไปที่ร้านสูตรคิงแมนเพื่อตัดสูตรใหม่ให้กับเอ็กซี่และสูตรทุกตัวของคิงแมนนั้นเป็นสูตรกันกระสุนโดยกาลฮัตก็ได้พาเอ็กซี่ไปอีกห้องหนึ่งเพื่อแนะนำอาวุธต่างๆที่สายลับคิงแมนใช้กันซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไฮเทคมากๆขณะที่กำลังวัดเสื้อตัดสูตรกันอยู่นั้นวาเลนไทน์ก็ได้เดินออกมาจากห้องลองเสื้อซึ่งเขาก็ได้รู้แล้วว่าคิงแมนคืออะไรและอยู่ที่ไหนซึ่งที่ทำให้วาเลนไทน์รู้นั้นก็เพราะว่าตอนกาลฮัตไปเจอกับวาเลนไทน์2ต่อ2เขาได้แอบใส่เครื่องดักฟังกับกาลฮัตไว้และก่อนที่วาเลนไทน์จะเดินออกจากร้านคิงแมนไปกาลฮัตก็ได้แนะนำให้วาเลนไทน์ไปซื้อหมวกทรงสูงที่ร้านLock and Coy Hatter ซึ่งหมวกนั่นก็ได้ติดเครื่องดักฟังไว้เช่นกันทำให้กาลฮัตเองก็ได้รู้ว่าวาเลนไทน์มีแผนการจะทำอะไรต่อไปและนี่ก็มาถึงการทดสอบครั้งสุดท้ายโดยที่เอ็กซี่และล็อกซี่จะต้องทำการยิงหมาของตัวเองทิ้งและจะผ่านภารกิจเพื่อเป็นแลนสล็อตคนใหม่แต่ว่าเอ็กซี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ยิงนะครับเพราะว่าสงสารหมาของเขาส่วนล็อกซี่เนี่ยก็เป็นคนที่เด็ดขาดมากๆและตัดสินใจยิงหมาของตัวเองไปสุดท้ายเอ็กซี่ก็ต้องกลับบ้านไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ยิงมาของเขาแต่ว่ากาลฮัตก็ได้มาเฉลยนะครับว่าปืนเนี่ยมันไม่มีลูกกระสุนและได้เสียใจมากที่เอ็กซี่นั้นสอบตกจนไม่ได้เป็นคิงแมนหลังจากที่กาลฮัตได้ข้อมูลจากการดักฟังของวาเลนไทน์ก็ได้ไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งแล้วจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของทุกคนก็ได้ดังขึ้นและเสียงขึ้นโทรศัพท์นั้นก็มาจากซิมการ์ดที่วาเลนไทน์แจกจ่ายไปทำให้ทุกคนที่อยู่ในโบสถ์เกิดอาการคุ้มคลั่งและฆ่ากันเองซึ่งนั่นก็รวมถึงกาลฮัตด้วยหลังจากที่กาลฮัตฆ่าคนทั้งโบสถ์ทิ้งไปหมดแล้วเมื่อเขาได้สติเขาก็ได้เดินออกมาจากโบสถ์แต่ว่าก็ได้โดนวาเลนไทน์เนี่ยเข้ามาดักรอหน้าโบสถ์และได้ใช้ปืนยิงไปที่หัวของกาลฮัตจนตายในที่สุดซึ่งเอ็กซี่ที่เห็นเหตุการณ์ผ่านกล้องเนี่ยก็ได้ตกใจกับเหตุการณ์นี้ที่สุดและได้เดินทางมาที่คิงแมนเพื่อบอกกับเมอร์ลินและอาร์เธอร์เกี่ยวกับการตายของกาลฮัตและแล้วเอ็กซี่ก็ได้สังเกตเห็นที่ต้นคอของอาเธอร์และรู้ว่าเขาเองนั้นก็เป็นพวกเดียวกับวาเลนไทน์พร้อมกับสลับแก้วเหล้าที่มีพิษให้อาเธอร์กินจนตายไปในที่สุดจากนั้นเอ็กซี่ก็ได้แกะซิมที่ฝังไว้ที่ต้นคอของอาเธอร์เพื่อไปให้กับเมอร์ลินตรวจสอบพร้อมกับนำโทรศัพท์ที่บอกว่าเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างจนเมอร์ลินเองสามารถสรุปแผนการคร่าวๆของวาเลนไทน์ได้ว่าซิมที่แจกไว้ให้นั้นจะปล่อยคลื่นความถี่สูงซึ่งจะทำให้คน
ทั้งโลกนั้นคุ้มคลั่งและอยากฆ่ากันส่วนคนรวยที่เข้าร่วมกับวาเลนไทน์นั้นจะถูกฝังชิปไว้ที่ต้นคอจึงทำให้ไม่ได้รับสัญญาณรบกวนจากคลื่นความถี่สูงนี้ซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่มากประมาณ1ชั่วโมงเมอร์ลินก็ได้เตรียมแผนการโดยจะส่งให้ล็อกซี่ขึ้นบนลูนไปที่ชั้นบรรยากาศเพื่อยิงทำลายดาวเทียมของวาเลนไทน์และนั่นก็จะช่วยให้มีเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่เมอร์ลินจะแฮกเข้าระบบของวาเลนไทน์และหยุดแผนการนี้ลงส่วนเอ็กซี่ตอนนี้เขาก็ได้ปลอมตัวเป็นอาร์เธอร์และใช้บัตรของเขาเข้าไปในงานปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยคนที่ถูกเลือกและถูกฝังชิปจากวาเลนไทน์ด้วยเช่นกันส่วนด้านเมอร์ลินเองก็จะนั่งรอสั่งการอยู่บนเครื่องบินโดยสั่งให้เอ็กซี่เข้าไปหาแล็ปท็อปของคนในงานเพื่อแฮกเข้าสู่ระบบของวาเลนไทน์ให้ได้ซึ่งเอ็กซี่ก็ได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังใช้แล็ปท็อปอยู่พอดีเขาจึงตัดสินใจใช้ปืนยิงยาสลบใส่ไปที่ชายคนนั้นและแฮกเข้าสู่ระบบได้สำเร็จแต่เอ็กซี่ก็ได้ถูกชาลีเข้ามาเอามีดจ่อไปที่คอซึ่งเอ็กซี่ก็ได้ใช้แหวนช็อตไฟฟ้าของเขาช็อตไปที่ชาลีพร้อมกับต่อยหน้าชาลีไปหนึ่งทีก่อนที่จะวิ่งหนีออกมาขณะนั้นเองล็อกซี่ก็ได้ใช้จรวดยิงไปที่ดาวเทียมของวาเลนไทน์ได้สำเร็จแต่ว่าบอลลูนของล็อกซี่นั้นก็ดันแตกและทำให้ล็อกซี่นั้นล่วงลงมาด้วยความเร็วสูงส่วนเอ็กซี่ก็สับเกียร์มาวิ่งออกมาอย่างไวแต่ทว่ามันก็มีทหารนับร้อยตามไล่ล่าเขาออกมาด้วยแต่เอ็กซี่นั้นก็ได้ใช้วิชาที่ได้เรียนมาจัดการกับพวกทหารและหนีออกมาได้สำเร็จตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่วาเลนไทน์ที่กำลังร้อนใจที่เอ็กซี่นั้นเข้ามาที่นี่และเขาจึงได้ปรับเวลาจาก18นาทีให้เหลือลงเพียงแค่2นาทีเท่านั้นและช่วงกำลังนับถอยหลัง10วินาทีสุดท้ายจรวดที่ล็อกซี่ได้ยิงออกไปนั้นก็ได้พุ่งชนดาวเทียมของวาเลนไทน์อย่างจังทำให้วาเลนไทน์นั้นไม่สามารถเปิดระบบได้แต่ว่าวาเลนไทน์นั้นก็กำลังยืมดาวเทียมของคนอื่นมาเพื่อให้เขานั้นกลับมาออนไลน์ได้ไหมตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่เอ็กซี่ที่หนีออกมาถึงเครื่องบินของเมอร์ลินแล้วเมอร์ลินก็ได้บอกว่าเขาไม่สามารถแฮกเข้าสู่ระบบของวาเลนไทน์ใหม่ได้และจะต้องเอามือของวาเลนไทน์ออกจากระบบเท่านั้นถึงจะจบภารกิจนี้ได้ทำให้เอ็กซี่นั้นต้องบุกเข้าไปในงานใหม่แต่ว่าวาเลนไทน์ก็ได้ให้ลูกน้องมาดักรอเอ็กซี่ไว้ทุกทางแล้วจนไม่สามารถเข้าไปต่อได้แต่ว่าเอ็กซี่เนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าพวกลูกน้องของวาเลนไทน์เนี่ยมีชิปฝังอยู่ที่คอทุกคนเขาจึงสั่งให้เมอร์ลินเนี่ยทำการแฮกชิปที่ได้จากอาร์เธอร์แล้วระเบิดหัวของพวกมันทั้งหมดซะพอเมอร์ลินแฮกระบบได้สำเร็จคราวนี้ความบันเทิงจึงบังเกิดพวกหัวของทหารและคนรวยต่างๆที่เข้าร่วมกับวาเลนไทน์ก็ระเบิดเป็นพุซะสวยงามเลยทีเดียวพอทุกอย่างขี้คายเอ็กซี่ก็รู้ว่าข้างหลังที่ส่งเสียงให้ช่วยเนี่ยเป็นห้องของเจ้าหญิงที่ได้หายตัวไปและคราวนี้เอ็กซี่มันก็บอกนะครับว่าถ้าเกิดช่วยเจ้าหญิงออกมาได้เนี่ยเขาจะขอจูบเจ้าหญิงสักครั้งในชีวิตได้ไหมซึ่งเจ้าหญิงก็ตอบกลับมานะครับว่าให้ได้มากกว่าจูบซะอีกตัดภาพมาที่เอ็กซี่กำลังมาช่วยกอบกู้โลกโดยที่เขาจะไปจัดการกับวาเลนไทน์เขาก็ได้ถูกกาเซลสาวตีนเหล็กซึ่งเป็นลูกน้องของวาเลนไทน์เข้ามาขวางและทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันจนถึงฉากกระโดดใส่กันเอ็กซี่นั้นก็ได้ใช้มีดอาบยาพิษที่ติดอยู่ตรงรองเท้าเตะเข้าไปที่แขนของกาเซลและตายไปในที่สุดจากนั้นเอ็กซี่ก็ได้ใช้ตีนเหล็กของกาเซลปาขึ้นไปปักวาเลนไทน์ตายไปอีกคนหลังจากที่กอบกู้โลกเสร็จแล้วเอ็กซี่ก็ได้หยิบว่ายและวิ่งไปที่ห้องเจ้าหญิงทันทีเพื่อที่จะได้หวังอาบาระฮึมเธอแต่ว่าประตูนั้นมันก็ดันล็อกอยู่เอ็กซี่จึงบอกให้เมอร์ลินนั้นช่วยเปิดประตูให้และเขาก็เข้าไปจัดการกับเจ้าหญิงอย่างเมามันซึ่งแน่นอนนะครับว่าฉากนี้เนี่ยเมอร์ลินเขาเห็นทุกอย่างผ่านลูกตาของพระเอกและเขาก็ทนดูไม่ได้จนต้องปิดจอไปก็เป็นอันว่าจบกันไปแล้วนะครับกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Kingman ซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง 7.7 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes อีกถึง 74% หวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเรานะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปักสตูดิโอด้วยนะครับ